อัครเดชยันโควต้ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังของรวมไทยสร้างชาติย้ำไร้รอยร้าวในพักการเมืองวันที่11พฤษภาคม2567 13:40 น.อัครเดชเผยสัมมนารทสช.พรุ่งนี้ไร้ถกโควต้ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังแทนกฤษดาหลังไขก๊อกพลเก้าอี้ยันไม่มีรอยร้าวในพักชี้สุพัฒนพงศ์ยังพร้อมช่วยงานเมื่อวันที่11พฤษภาคม2567นายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีและโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ให้สัมภาษณ์ถึงการสัมมนาพรรครทสช.ในวันพรุ่งนี้วันที่12พฤษภาคมว่าตามกำหนดการจะเป็นนายธีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพรรคเปิดสัมมนาจากนั้นจะเป็นการคุยเรื่องนโยบายหรือลดปลดสร้างพลังงานไทยโดยจะทำความเข้าใจกับสำนักงานและคณะกรรมการบริหารกกม.นโยบายพรรคในการดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องพลังงานว่าจะมีมาตรการระยะสั้นระยะยาวอย่างไรบ้างเพื่อให้ส.ส.ของพรรคนำไปชี้แจงให้ประชาชนและเครือข่ายได้รับทราบเมื่อถามว่าจะมีการพูดคุยถึงโควต้ารัฐมนตรีช่วยแทนนายกฤษดาจีนวิจารณะอดีตรมช.คลังที่ลาออกจากตำแหน่งด้วยหรือไม่นายอัครเดชกล่าวว่าในการสัมมนาพักวันพรุ่งนี้เบื้องต้นจะยังไม่มีเพราะเรื่องโควต้ารัฐมนตรีช่วยเป็นเรื่องที่นายพีรพันธ์และนายเอกนัทพร้อมพันธ์ส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพักจะปรึกษาหารือร่วมกันส่วนจะมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งสื่อมวลชนอีกครั้งเมื่อถามต่อว่าในโควต้าจะยังเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเหมือนเดิมใช่หรือไม่นายอัครเดชกล่าวว่าเบื้องต้นเป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติยืนยันว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังยังเป็นโควต้าของพรรครวมไทยสร้างชาติอยู่เมื่อถามกรณีมีกระแสข่าวว่าภายในพรรครทสช.มีรอยร้าวเพราะนายสุพัฒนพงศ์พันธ์มีชาวอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรมว.พลังงานก็ได้มีหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคด้วยเช่นกันนายอัครเดชกล่าวว่านายสุพัฒนพงศ์ลาออกเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนที่นายกฤษดาจะลาออกโดยกรณีของนายสุพัฒนพงศ์ลาออกเนื่องจากต้องไปดำรงตำแหน่งในภารกิจส่วนตัวของท่านเพราะการเป็นสมาชิกพรรคอาจจะไม่เหมาะสมเรื่องของคุณสมบัติแต่ท่านยังยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมของพรรคและดูแลอยู่ท่านยังผูกพันและไม่ได้มีปัญหากับพรรคยังพร้อมที่จะช่วยงานพรรคอยู่ขณะที่กรณีของนายกฤษดาเป็นการตัดสินใจส่วนตัวของนายกฤษดาเพราะเป็นเรื่องในกระทรวงการคลังไม่เกี่ยวกับเรื่องของพรรคซึ่งนายกฤษดาไม่ได้นำมาหารือในพรรคด้วยฉะนั้นปัญหาพรรครวมไทยสร้างชาติที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งของนายกฤษดาจึงไม่มีส่วนเชื่อมโยงกันเมื่อถามย้ำว่ายืนยันว่าในพรรคไม่ได้มีปัญหากันใช่หรือไม่นายอัครเดชกล่าวว่าไม่มีครับไม่มีอุทาหรณ์สาวกรามค้างขากรรไกรเคลื่อนหลังหาวแพทย์4คนต้องช่วยรักษารอบโลกวันที่11พฤษภาคม2567 14:29 น.อุทาหรณ์สาวกรามค้างขากรรไกรเคลื่อนหุบปากไม่ได้หลังหาวแพทย์4คนต้องช่วยรักษาดันคืนกลับเข้าที่เดิมกระแสไวรัลในโลกออนไลน์กำลังฮือฮานั่นหลังเน็ตไอดอลสาวชาวมะกันคนหนึ่งออกมาแชร์อุทาหรณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่รู้ตัวโดยขณะที่เธอกำลังหาวอยู่นั้นจู่ๆเธอก็พบว่าเธอมีอาการกรามค้างเจนนาซินาตราวัย21ปีจากรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาประสบปัญหาเมื่อ 2-3 วันก่อนวันเกิดของเธอโดยเธอหาว
แต่หลังจากหาวเธอพบว่าตนเองเธอไม่สามารถหุบปากได้และทำได้เพียงอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจเมื่อเธอพยายามขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่พวกเขาคิดว่าเธอกำลังแกล้งเล่นอยู่ก่อนจะตระหนักว่าสถานการณ์นั้นร้ายแรงกว่าที่คิดก็ตกใจและรีบเร่งพาเธอไปส่งที่ห้องฉุกเฉินและแพทย์พบว่าขากรรไกรเคลื่อนเนื่องจากการหาวกรามของเธอหลุดอย่างรุนแรงจากนั้นเจนนาพันผ้าไว้ศีรษะหลังจากแพทย์ให้ยาคลายกล้ามเนื้อและยาอื่นๆแพทย์4คนได้ทำงานร่วมกันเพื่อค่อยๆดันกรามของเธอกลับสู่ตำแหน่งเดิมเธอต้องทนกับความเจ็บปวดไป4ชั่วโมงก่อนจะกลับมาเป็นปกติในที่สุดเจนนาซินาทรานับตั้งแต่เรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์แต่ละคลิปของเจนนาก็ได้รับการดูมากกว่า7ล้านวิวโดยมียอดวิวสูงสุด 63.4 ล้านวิวเลยทีเดียวแถมชาวติ๊กต็อกต่างไม่พลาดที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ดังกล่าวอย่างล้นหลามโอ้พระเจ้าความกลัวครั้งใหม่ของฉันได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วจุลภาคถ้ามันเกิดขึ้นกับฉันฉันคงจะตื่นตระหนกตอนแรกฉันคิดว่ามันเป็นวิดีโอแกล้งแต่กลับกลายเป็นเรื่องจริงเฉยน่ากลัวมากดูน่ากลัวมากและอาจกำเริบอีกในอนาคตเคยเกิดขึ้นกับฉันครั้งหนึ่งฉันกลัวมากจนดันคางกลับไปฉันกลัวที่จะหาวไม่กล้าหาวอีกแล้วนายกรัฐมนตรีเผยยังไม่คุยอนุทินปมดึงกัญชาเป็นยาเสพติดยันเห็นตรงกันประชาชนสำคัญสุดการเมืองวันที่11พฤษภาคม2567 16:13 น.นายกรัฐมนตรีเผยยังไม่คุยอนุทินปมดึงกัญชากลับสู่บัญชียาเสพติดยันเห็นตรงกันประชาชนสำคัญที่สุดแจงมีรายละเอียดต้องดูอีกต้องฟังทุกภาคส่วนมีสิทธิ์พูดเมื่อเวลา 13:46 น.วันที่11พฤษภาคม2567ที่กองพลทหารราบที่9ตำบลลาดย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีได้พูดคุยกับนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรื่องกัญชาทางการแพทย์หรือยังว่ายังไม่ได้พูดคุยแต่ไม่มีปัญหาตามที่ออกข่าวไปนายเศรษฐากล่าวต่อว่ามันมีรายละเอียดที่ต้องทำกันอีกพอสมควรและทุกภาคส่วนมีสิทธิ์มีเสียงในการพูดซึ่งตนและนายอนุทินเห็นตรงกันว่าความจริงแล้วพี่น้องประชาชนสำคัญที่สุดเมื่อถามว่าขั้นตอนหลังจากนี้ต่อไปจะเป็นอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเดี๋ยวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนแถลงดีกว่าเมื่อถามต่อว่าจะต้องมีการพูดคุยในบอร์ดเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.หรือไม่ให้เป็นไปตามระเบียบถ้ามีการปรับกัญชาเข้ามาในบัญชียาเสพติดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามนั้นใช่ครับเมื่อถามถึงกลุ่มคนที่คัดค้านออกมาเคลื่อนไหวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอย่างที่บอกต้องรับฟังทุกภาคส่วนเมื่อถามย้ำว่าจะกระทบกับกลุ่มที่เปิดร้านขายกัญชาหรือผู้ปลูกด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าครับก็ต้องว่ากันไปอย่างที่บอกเราเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นหลักอย่างที่บอกถ้าเป็นยาเสพติดเสพแล้วใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ก็ต้องมาดูรายละเอียดอีกทีมันขึ้นอยู่กับรายละเอียดมาก